เงี้ยไม่คงที่ไม่คงเส้นไม่คงวาวันนี้สุขพรุ่งนี้เป็นไปได้อาจจะสุขไอ้วันนี้ทุกพรุ่งนี้เป็นไปได้อาจจะทุกมากกว่าเดิมและหรือจะมีสุขเข้ามาแทนที่อย่างเงี้ยการคาดการณ์ข้างหน้าวันพรุ่งนี้ความเป็นไปได้หรือไม่ได้ประการใดทีนี้สำหรับคนที่จะรู้ว่าไอ้เจ้าความเป็นไปได้เป็นพรุ่งนี้มาเรือนเนี้ยมันก็ที่ผ่านมาสุขกับทุกข์มันคล้ากันฮะเฮ้ยสุขมากกว่าทุกข์ไว้เนี่ยเงี้ยหรือว่าทุกข์มากกว่าสุขวะเนี่ยถ้าทุกข์มากกว่าสุขเฮ้ยมันติดขัดอะไรวะเนี่ยเรานี่มันติดขัดหลักการคิดวิธีคิดหรือเปล่าหรือมันติดขัดในเรื่องของการที่ไม่มีเรี่ยวแรงแข็งขันอ่อนเปลี้ยเพียแรงมันติดขัดตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ติดขัดอะไรพรุ่งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะจากทุกวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะในทางที่เป็นสุขนะพอได้ไหมครับสรุปแต่ละวันแต่ละวันนะเอากลับมาถามลุงเอาทีเนี้ยก็ไม่รู้สภาวะทุกข์มันเป็นยังไงสภาวะสุขก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะมันคืออะไรมันเป็นอะไรทำไมจึงไม่ไปยอมรับคำว่าสุขเหมือนชาวโลกเขาถูกกันทำไมจึงไม่ยอมรับชาวทุกข์ของชาวโลกเขาทุกกันมันมีแง่มุมตรงไหนที่จะวินิจฉัยได้ด้วยตัวของเราเองมันก็ต้องมีแง่มุมหน่อยเนาะมันก็มีทักษะประจำตัวของเราเนี่ยครับอ๋อก็มันอยู่ที่หลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดไอ้เจ้าโรคความคิดเนี่ยนะครับมันติดเนื้อติดตัวมันจะไหนไหนแล้วนะในหนึ่งบอกว่ามะเร็งแห่งความคิดมันก็ว่าได้มะเร็งของความคิดแล้วความคิดเนี่ยก่อให้เกิดมะเร็งเอาเสียตอนก่อนต้องบอกว่ามะเร็งที่เกิดจากความคิดซะก่อนก็ความคิดมันสับสนมันสรุปไม่ได้มันสับสนมันปั่นป่วนไม่มีทางออกไม่มีทางไปสับสนแล้วเดินหน้าก็ชนกำแพงถอยหลังก็ชนไอ้ของแหลมของคมนี่เป็นต้นนะมันก็ยื้อสิครับยื้อไปยื้อมาสุดท้ายก็เดินวนเวียนเหมือนเสือติดจักรลักษณะเงี้ยก็มาจากความคิดนั่นเองครับลุงออกบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดก็คือตรงนี้แหละครับโรคทุกโรคใดๆที่เขาว่าก็เกิดจากความคิดของเขาก็เขาว่าใช่ไหมฮะมันเสียอย่างเดียวที่ไม่เกิดการยอมรับแน่ๆในทางสังคมคือเขาก็คิดของเขาโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเขาแล้วเขาก็มายัดใส่กับบุคคลส่วนกลุ่มหนึ่งและกลุ่มใหญ่ของประเทศของโลกด้วยทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมตรงนี้หรอกครับ ใช่ไหมฮะทีนี้ทำไมไปรับเอาความคิดของเขามาทีเนี่ยก็เพราะไม่มีทางเลือกก็บอกแล้วไงมันยื้อหน้ายื้อหลังอยู่เดินหน้าก็ไม่ทะลุทะลวงถอยหลังก็เจอของแหลมของคมมาบ้างออกซ้ายก็เจอแต่ของแหลมของคมมันไปต่อไม่ได้ก็เลยเอาความคิดของเขามาใส่เราเขาว่าโรคเราก็ว่าโรคตามเนี่ยก็ไปกันใหญ่เลยพี่นั่นคือความคิดของเขาจับยัดใส่เรากลายเป็นความคิดของเราเกิดเป็นมะเร็งแห่งความคิดของเราเข้าให้โอ้ยสวยเลยโอ้ยมันก็เลยทุกข์เสียพี่มันก็ทุกร้อยแปดร้อยเก้าแล้วครับเรียกใครจะว่าไงใช่ไหมผมว่าไงจริงๆนะเรียกใครจะว่าไงทีเดียวเพราะฉะนั้นทำไมลุงออกมันถึงไม่เป็นอย่างที่เขาว่าทำไมจึงไม่มีทุกข์อย่างที่เขาว่าก็เพราะว่าลุงออกเข้าใจความคิดของเขาก็ได้ไงความคิดของเขาก็ลุงออกเข้าใจความคิดของเขาจึงมาเล่าให้ฟังผ่าน
บ้านเราดอนทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปต่อได้สรุปยังเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกโอ้ยตื่นขึ้นมาฉันก็มีโรคนั่นโรคนี่กลายเป็นค่านิยมไปเลยไปไหนก็ฉันก็เบาหวานไปไหนฉันก็ความดันไปไหนฉันก็เอ้ยไขมันใช่ไหมไปไหนฉันก็มะเร็งก็คาอยู่เงี้ยครับใช่ไหมปลดปล่อยซะสิ่งนั้นครับกลับมาในแนวนี้ใหม่ดีไหมแนวนี้ฝั่งแนวนี้ครับมนุษย์เราสัตว์โลกก็แล้วกันง่ายดีสัตว์ตัวไหนไม่กินเนี่ยจะรู้นะสัตว์เล็กมันก็กินสัตว์เล็กมันก็กินเลือดมันก็กินเนื้อสัตว์กินเนื้อมันขาดอะไรอ่ะจุลินทรีย์แล้วเห็นไหมเวลาช้างตายไงจุลินทรีย์มันกินเนื้ออยู่นะครับใช่ไหมพูดดีนะมันย่อยสลายพูดดีเหมือนกันความจริงเจอสัตว์ตัวเล็กมันกินเนื้อเลือดกับเนื้อมันก็ปนกันทีเนี้ยเลือดกับเนื้อก็แยกไม่ออกทีเนี้ยกินเนื้อคือกินเลือดนั่นแหละครับใช่ไหมกินเลือดเลือดมีอะไรทีเนี้ยเลือดมีพลังงานพลังงานอะไรที่ว่านั้นก็พลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันก็ประกอบกินพลังงานของสัตว์ใหญ่เมื่อสัตว์ใหญ่ลมหายตายจากไปเงี้ยทันไหมครับแนวคิดอย่างเนี้ยเคยมีไหมครับในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยแนวคิดอย่างที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าไม่มีก็มีสักหน่อยก็ดีเป็นอะไรไปเลยแนวคิดวิธีคิดเงี้ยต้องบอกนะคิดอย่างลุงหงอกมันจึงจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปเบียดเบียนไง ใช่ไหมถ้าไม่คิดอย่างลุงออกก็เต็มๆเลยพี่งั้นเพียงแค่ปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เห็นไหมหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงครับนะโดยพวกยิ่งเป็นห่วงวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตรงกลางก็ยุ่งแต่การทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อให้ชีวิตความไปอยู่ให้มันมั่นคงก็ยุ่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมวัยรุ่นตอนต้นก็สอบแสวงหาความรู้นู่นนี่นั่นใส่เนื้อใส่ตัวโอกาสจะมาฟังลุงหงอกเล่าให้ฟังเนี่ยในขณะนี้สองทุ่มเศษๆมาเนี่ยมันก็น้อยถ้าอยากให้เขารู้ก็แชร์ไปให้เขารู้กันแล้วกันหรือว่าชวนลูกหลานมานั่งฟังดูฟังลุงหงอกดูสิวันนี้เขาจะพูดเรื่องอะไรประมาณนี้ครับแต่ทั้งหมดก็เล่ามาให้ฟังเลยเนาะก็หวังว่าคงจะพอที่จะจำแนกแจกแจงได้แล้วโอ้ใดๆก็อยู่ที่ความคิดนะมะเร็งความคิดมันเป็นมะเร็งมันเรื้อรังมันยึดเรื้อยึดเยื้อเรื้อรังมันหลุดไม่ได้ตัดไม่ขาดก็คือความคิดที่มันไม่ตกตะกอนแล้วมันก็อะไรสรุปไม่ได้นั่นเองครับผมนะเพราะฉะนั้นในทางนี้ก็คือบอกว่าใดๆที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็สรุปไม่ได้ซะส่วนใดที่มันตกค้างไปพรุ่งนี้ก็ไปต่อเงี้ยใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ความกลัวไม่ได้นะกลัวนั่นกลัวนี่ยิ่งโรคมะเร็งแห่งความคิดไอ้ความกลัวคือความคิดนะมะเร็งเกิดจากความคิดสุดท้ายคือมะเร็งเกิดจากความกลัวเห็นไหมไอ้ที่หาสาเหตุกันไม่ได้นั่นแหละครับไม่รู้มีสาเหตุมาจากไหนก็ไม่รู้ก็เพราะมันหาสาเหตุไม่ได้มันจึงมีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังผ่านบ้านเราดอททีวีโอเคไหมพอรับได้นะพี่นะสูดหายใจให้ลึกอั้นเอาไว้นานๆหน่อยเพื่อให้มันเกิดการเผาผลาญ
ไอ้มันในเลือดมันก็จะหายไปทีละน้อยสองน้อยน้ำตาลในเลือดมันจะหายไปทีละน้อยสองน้อยใช่ไหมคนไหนที่มีร่างกายเอียดติดขัดก็กระโดดกระโดดเป็นกบเป็นเขียดไปเต้นหย่องหย่องแยงแยงหมดเลยนะไอ้เต้นรำก็ได้เอาเออจะแบบไหนสโลซอบก็ได้อะช้าช้าช้าก็ได้ซัมบ้าก็ได้ตะลุงก็ได้นะไปไว้ก็รำวงเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเออเสียงดนตรีเสียงดนตรีปีกลองใส่เข้าไปตุบตุบตุบให้มันเร้าไปเลยเร้าใจไปเลยเข้าหูสู่ใจมันเร้ามันเร่งมันเร้าแล้วก็โยกตัวตามอึกอักอึกอักอึกอักแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในรูปแบบที่มันเป็นไรเข้าจังหวะจากคนกิจกรรมเข้าจังหวะนะใช้ได้นะอืมกิจกรรมเข้าจังหวะใช้ได้นะนั่นคือสมาธิน่ะเหมือนกันกิจกรรมเข้าจังหวะโอเคไหมร้องรำทำเพลงเหล่านี้ได้ทั้งนั้นเลยนะไม่ไหวก็ร้องแรกแหกก็เชิญเข้าไปเลยประมาณนี้ใช่ไหมไม่ได้ยินเลยใจเต้นแมนเขาบอกอยู่ๆก็ร้องสิโอ้ว่าแล้วก็ซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปลึกๆหายใจเข้าลึกๆอย่างนี้ครับมันก็จะคลายไปคลายไปนะมันไม่อยู่แค่นี้โอ้ยฟังดูงอกทำตามนึกออกมันก็สบายไปเลยถามว่าเสียหายอะไรที่ว่าท่านที่อยู่ในช่อที่กระโดดไม่ได้เสียหายอะไรเลยใช่ไหมผลดีมันเกิดขึ้นตามมาเองนั่งๆเข้าเหงื่อแตกเลยทีอ้าวอยู่ในห้องแอร์ก็เหงื่อแตกทำมาเล่นไหมนะครับท่านไหนก็ตามที่ดูลุงออกในห้องแอร์เนี่ยเหงื่อแตกเน่าทำมาเล่นไหมนะไม่ได้พูดเล่นนะทั้งหมดก็อย่าเชื่อก็ทำเองทีนี้ทำเองก็รู้เองเข้าใจเองสรุปเองนะครับในที่สุดแล้วก็ได้เป็นแพ็กเกจความคิดเป็นแพ็กเกจความคิดแปลว่ารู้ระบบระเบียบของความคิดของเราจัดเรียงไว้เป็นระเบียบซะมะเร็งแห่งความคิดก็จะไม่เกิดขึ้นนะมะเร็งทั้งนั้นร่างกายก็จะไม่มีติดตัวเราเห็นไหมลูกงอกกลัวที่ไหนมะเร็งเขาหวานทั้งโลกมะเร็งยาสูบโอ้ยหนีไปไกลหนีไปไกลกับลูกงอกนี่ไปไกลมะเร็งไม่ได้สนนะ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 อะไรท่านศาสตราจารย์บุญทันดอกไทยสงยังอยู่หน้าจออยู่เหรอครับกราบนมัสการท่านด้วยความเคารพครับนั่นไงไหมนมัสการเลยโอเคยินดีด้วยครับคอมเมนต์มาหน่อยก็ดีลองต่อว่าลุงหงอกสักหน่อยสิลุงหงอกมีอะไรดีนะจะลืมนะยังเขียนทำด็อกเตอร์อยู่นะยังไม่ลืมนะลุงหงอกไม่ลืมนะไอ้แค่พลิกฝ่ามือด็อกเตอร์มันจะไปยากอะไรไปทำให้ฝนตกบ้านเมืองเขาหน่อยเดียวก็ได้แล้วด็อกเตอร์โอ้จริงใช่ไหมฮะไปทำให้ฝนตกอินเดียใช่ไหมได้แล้วด็อกเตอร์จิ๊กเพราะนั่นอยู่กลางทุ่งนาอย่างเดียวเดี๋ยวฝนก็ตกนะสรุปของการกระทำให้แค่หน้ากระดาษเดียวก็จบแล้วด็อกเตอร์จิ๊กก็ผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญไงใช่ไหมทุกวันนี้ต้องใช้ผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญแล้วนะครับก็เลยกับผลของงานเป็นสำคัญนะครับนะ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 โอเคโอเคฝนกำลังตกนะลุงชาวนาดีใจมากค่ะก็ดีดีนะครับอุบลฝนตกก็ดีนครปฐมฝนตกก็ดีนะนะนะแถวไหนไหนฝนตกก็ดีระยะนี้ฝนมันก็ไม่ถึงกับหนักหนาแล้วครับมันคงจับพรมหน้าดินกันนะคล้ายๆกับว่ามันคงจะยื้อบ้างเล็กน้อยนะครับจะใส่น้ำไหลน้ำนองตกแล้วน้ำไหลตกแล้วน้ำนองเนี่ยมันจะน้อยนะครับ
ถ้าเป็นทุ่งนาก็แค่ขึ้นมาแค่นิดเดียวเองครับมันตกอยู่แค่นั้นมันไม่ตกในลักษณะที่มันพีเรียดยาวๆ 3-4 ห้าชั่วโมงครึ่งวัน1วันเนี้ยนะนั่นแหละครับมันเหมือนกับฝนวิ่งนี่ฮะยังดีกว่าไม่มีอย่างน้อยสุดจักรดันเลไรมันจะได้กินน้ำนู่นนี้นั่นบ้างครับงั้นก็หาน้ำกินไม่มีจักรจันทร์ก็ตายหมดนะครับใช่ไหมฮะจักรจงจันทร์ตายหมดผมกำลังมองดูท่านที่สงสัยใฝ่ถามมานะครับเป็นไงเมื่อกี้นี่ฟังทันไหมถ้าฟังทันขอดูในมือสิครับไหวไหมมะเร็งความคิดมะเร็งความคิดโอเคไหมมะเร็งความคิดมันก็เกิดอะไรนี้เนื้องอกในสมองที่เขาว่าน่ะมะเร็งความคิดปวดหัวปวดเพศต่อนั่นแหละนั่นคือมะเร็งความคิดเพราะทุกๆความคิดสมองมันทึกหมดก็ผมก็พูดจังคำเนี้ยเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กมันเข้าตาสารพัดรูปแบบเข้าหูสารพัดรูปแบบมันมาหลายสมแล้วเสียงไหนสำเนียงเหลือเกินมันก็กองเต็มในสมองเนี่ยเห็นไหมก็ความคิดมันหลากหลายมันสรุปไม่ได้ก็กองเต็มไม่หมดแล้วครับสุดท้ายก็เป็นมะเร็งสมอง ใช่ไหมครับคลีนซะสมองเพราะนั้นฟังดูก่อนใช้สมองทอล์กฟังนะครับมันจะคลีนสมองให้นะครับจริงไม่พูดเล่นนะมันจะคลีนมันเองครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเรียกว่ามันไปทะลุทะลวงหลุมดำนะครับหลุมดำในสมองนะครับมันจะโปร่งแล้วมันจะเบานะครับเห็นไหมก็ล้างความคิดให้เสร็จสับโอ้ลุงออกเห็นไหมมันล้างไปในตัวหัวใจที่เป็นหัวใจเป็นที่ผลิตไฟฟ้าสถิตแล้วหัวใจผลิตไฟฟ้าสถิตได้จากวิธีไหนบ้างครับการงับอากาศช่วยเพิ่มไฟฟ้าสถิตให้กับร่างกายไหมครับนั่นแน่นี่คำถามเนี่ยถือมีประโยชน์ถ้าอยู่ใกล้ผมแจก50บาทเลยคำหนึ่งคำถามเนี่ยถามแบบนี้เอาไปเลย50บาทใช่ไหมตอนผมไปบรรยายให้กับเด็กไม่รู้คำถามมาผมแจกทันทีได้ไหมวะให้เลยถามผิดถามถูกไม่รู้ถามมาก่อนเราไม่สนใจผิดถูกใช่ไหมสนใจว่าคนเราจะคิดคำถามมันมีนะฮะอย่างที่ท่านฟังเนี่ยคิดคำถามในใจบ้างหรือเปล่าเห็นไหมคนที่มีคำถามเนี่ยคือคนที่เป็นมีความเฉลียวฉลาดบอกให้ทราบไว้นะครับจำไว้เลยครับมีคำถามจะถามหรือไม่ถามหรือฟังไปเอ๊ะไม่นานนะลุงหงอกตอบเลยฉันไม่ได้ถามเลยลุงหงอกรู้แรงไหนวะฉันกำลังคิดอยู่จะถามอยู่แล้วตอบเลยเคยเจอไหมครับแบบเจอแง่รับรองได้เลยรับรองแง่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 โอเคนะโอเครับทราบครับนิ้วมือที่ส่งมาเมื่อกี้นี้นะครับโอเคอ่ะต่อไปจะแชร์ก็แชร์พิจารณาให้ดีในการแชร์สิ่งใดๆก็ตามที่ก่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโดยรวมก็แชร์ไปเรื่องใดๆก็ได้ในโลกวันนี้มันมีดีๆอยู่ขอให้วินิจฉัยหน่อยนะครับพิจารณาและวินิจฉัยอย่าไปตามอารมณ์ตัวที่อะไรไปตามอารมณ์มันก็ไม่เชิงมันก็ไม่ใช่นะครับหัวใจเป็นที่ผลิตไฟฟ้าสถิตฟังฮะลุงออกบอกว่าหัวใจคือโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นตัวเรามันมาจากการเริ่มปฏิสนธิระหว่างเอ๊ะไข่ฝ่ายแม่ผลิตกับสเปิร์มหรือตัวอสุจิฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตของสองสิ่งนี้มันจบกันเจ๊เจ๊เจ๊เชียชั่วชะเท่านั้นนะฮะมันเหมือนกับระเบิดปรมาณูอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลของผู้ที่เป็นแม่เรียกว่ามดลูกเหมือนกับระเบิดปรมาณูนะครับทำไมลุงหงอกถึงพูดอย่างนี้จังดูลุงออกไปรู้สึกรู้สาอะไรในตรงนั้นนะ
ความเป็นจริงมันน่าเป็นไปไม่ได้เลยมันแรงระเบิดไปรู้ถึงขั้นนั้นเลยลุงหมอเอามีสิทธิโดยชอบธรรมไหมล่ะผมว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องเหล่านี้นะครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินั่นเองเห็นไหมสรุปก็คือโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นโรงงานไฟฟ้าสถิตก็เกิดขึ้นณวินาทีเดียวกันตะแล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 นตั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 นจบนะนั่นคือโรงงานไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วหัวใจนะครับทีนี้หัวใจก็ดำเนินงานต่อได้ยังไงหัวใจมันมีเชื้อเพลิงได้ไงครับไอ้ตรงนั้นก็บอกยังไงบอกว่าฝ่ายแม่ไงเขาสูดลมหายใจแทนนั่นนะเชื้อเพลิงมันก็ผ่านเข้าไปตามระบบของธรรมชาติที่มันถักทอกันเราเรียกกันว่ามาจากอะไรเอ่ยก็ล่ะผิวผิวของมดลูกนั่นแหละมันต่อโยงใยมาเองครับเพราะว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมหัศจรรย์มากการแพทย์ไม่มีสิทธิ์ศึกษาได้หมดอย่ามานั่งขี้คุยนะฮะนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์อย่านั่งขี้คุยเป็นอันขาดท่านไม่มีทางศึกษาได้หมดหรอกเห็นไหมดูสิครับภาษาลูกหมอก ท่านไม่มีทางศึกษาได้หมดหรอกสิ่งที่ท่านศึกษาว่าได้หมดรู้จริงๆก็รับผิดชอบหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเห็นไหมจะเชี่ยวชาญขนาดไหนเพียงไรก็ตามขอได้โปรดให้ท่านรับผิดชอบหน่อยได้กันเห็นไหมมาถึงรับผิดชอบปุ๊บใส่เกียร์ถอยทันทีรับรองเลยใส่เกียร์ถอยทันทีเลยไม่มีใครอยากรับผิดหรอกในโลกใบนี้จริงมันเป็นธรรมชาติรับชอบเดี๋ยวโหรับชอบรับแบบแสนสาหัสสากันเลยนะรับชอบรับชอบไปเถอะสักวันหนึ่งสามสหายเขาจะตามเล่นงานเองลุงหงอไม่เกี่ยวโอเคนะหัวใจเป็นที่ผลิตไฟฟ้าสถิตแล้วหัวใจผลิตไฟฟ้าสถิตได้จากวิธีไหนบ้างครับวิธีเดียวครับโอเคนะวิธีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามาเป็นตัวเราก็งับอากาศช่วยก็เหมือนกับอากาศแม่ลมหายแม่หายใจแทนเนี่ยครับแม่ดื่มน้ำแทนเนี่ยครับแม่รับประทานอาหารแทนเนี่ยนะครับนั่นแหละแต่เวลาออกมาเปลี่ยนปุ๊บแอบหายใจเราต้องทำเองนะอาหารแม่ยังป้อนอยู่เห็นไหมครับโอเคไหมน้ำแม่ยังให้อยู่นะครับนะน้ำนมแม่ไงโอเคไหมครับน้ำดื่มจ๊อกแจ๊กของแม่ให้มาอย่างไรอาหารแม่ให้อยู่นะครับจนกว่าจะเติบโตแข็งแรงขึ้นมาน้ำเราก็ดื่มเองเห็นไหมอาหารมีบนโต๊ะมีอะไรก็กินเองโตขึ้นมาแล้วก็ขนขวายหาอาหารมากินเองน้ำท่าก็ไปหามากินเองหายใจมันหายใจมาตั้งแต่ที่แรกแล้วล่ะโอเคนั่นแหละเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้เป็นลำดับเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเข้าใจยังครับหวังว่าคุณจะฟังทันเนาะฟังทันก็ไปต่อคุณเซฟฟิโรโอเคไหมเอาล่ะต่อไปอีกทีนึงมีไหมคำถามอีกไม่มีลุงออกไปต่อไปเรื่อยมาเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไรคู่หาที่อยู่ยังไม่เจอหาให้เจอซะนะคุณโยม จะแก้ไขอย่างไรไม่ให้มนุษย์เสียชีวิตเพราะโรคภัยเจ็บป่วยเดี๋ยวนี้คนเสียชีวิตได้ง่ายๆนะคะและอายุยังไม่มากก็ป่วยตายง่ายจังเลยก็ดีแล้วทำให้ลดตายกว่าลดโรคสิพี่หน้าวันนี้มันก็ต้อง 7,900 ล้านคนนะจ๊ะแน่นี่ขนาดสำรวจได้เป็นตัวตนๆนะครับเป็นตัวเลขขององค์การอนามัยโลกเขานะเขาแจ้งเพื่อให้มนุษย์โลกได้รับรู้ทราบนะครับถ้าไม่ตายมันก็ล้นโลกนะตายธรรมดาตายธรรมชาติตายเพราะความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ประเภทตายก็วิทยาศาสตร์นะครับ
เถียงไหมล่ะทีนี้ตายเพราะวิทยาศาสตร์ตายตายตายเถียงลุงออกไปที่คนพิการเพราะวิทยาศาสตร์งั้นเราต้องใช้มันให้เป็นอย่าให้มันใช้เราวิทยาศาสตร์เห็นไหมกันเราต้องใช้มันอย่าให้มันใช้เราถ้ามันใช้เราเราก็เป็นทาสมันก็แค่นี้ถ้ามันใช้เราเราก็เป็นทาสมันโดยไม่รู้ตัวงั้นถ้าเราใช้มันต้องเลือกใช้มันให้มันถูกต้องตามอะไรล่ะตามวิสัยของมนุษย์ผู้เจริญและมีโอกาสที่เจริญอะไรกันตามวิสัยของมนุษย์ผู้ที่จะมีโอกาสเจริญเติบโตต้องใช้มันให้เป็นอย่าให้มันครอบงำเราใครก็ตามที่ถูกไอ้มือถือมือถอยครอบงำนั่นแหละครับตกเป็นทาสโอเคนะใช้มันให้เป็นนะครับส่วนใช้ไม่เป็นก็อย่าไปใช้มันก็แค่นั้นเองใช่ไหมโอเคไหมหวังว่าเข้าใจนะคุณกัญชนีนะครับนะคะตายก็ตายไปนั่นคือเขาตายใช่ไหมเขาตายก็ดีสิครับจริงผมคิดงี้จริงนะได้ยินผมดีไปสิเขาตายเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมเออเขาอยากเจ็บอยากป่วยอยากตายเรื่องของเขาสิเอาเราไปเกี่ยวข้องมาทำไมล่ะก็เราคือเราเขาคือเขาก็จบแล้วนี่ใช่ไหมคิดในกรอบนี้ให้เป็นสิครับแมวจะเป็นไปไม่ได้คิดให้เป็นอย่างลุงหงอไม่ไปได้เนี่ยคิดอย่างลุงหงอมันก็ลุงหงอก็ท้าทายอยู่เวลาเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่าเนี่ยท้าไปหมดเลยนะสักวันจะเสนอตัวไปจัดการไอ้ที่เขาว่าอีโบลาให้เดียวนะครับผมเคยเสนอตัวมาก่อนนะยุคนั้นกี่ปีมาแล้วเนี่ยไม่ใช่6ปีแล้วเด้อยุคนี้ใหม่เลยกล้าคองโกคองโกคองโกกับอะไรวะเนี่ยประเทศอะไรนะรวันดารวันดาหรือเปล่ารวันดาคองโกเดียวกันด้วยรวันดาเมืองหลวงเปล่าไม่รู้นะคองโกแล้วง่ายดีนั่นหนักกันนะหมดไปหลายหมื่นแล้วนะให้รู้ไว้แถวนั้นนะครับเดี๋ยวยุงออกเสนอตัวเองนะไม่ต้องกลัวแล้วไปด้วยสองมือเปล่านี่ครับประกาศศักดาเลยเดี๋ยวไม่ต้องใช้กรอบป้องกันเลยมนุษย์พันหัวงอกไม่ต้องห่วงให้ใจเย็นให้มันสิ้นกรกฎาก่อนอีกสองวันสามวันก็สิ้นแล้วไม่ใช่เลยมีแต่รู้ไผเป็นไผไม่ใช่เลยครับไม่งั้นไม่รู้ปาดตัวตัวนั้นมันสิ้นเรื่องไปเลยให้มันสง่างามไปเลยก็องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ถ้าไม่ปรากฏตัวประกาศเปิดเผยในขณะที่โลกของเขากำลังวุ่นวายอยู่เนี่ยมันจะประกาศตัวตรงไหนเห็นไหมสังเกตอะไรล่ะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไหมครับเหตุการณ์ตรงนั้นนะฮะทำให้ชื่อเสียงครับว่าประเทศไทยเนี่ยขจรกระจายไปทั่วโลกเท่าไหร่คนมากกว่า 2,000 ล้านคนนะจะรู้จักประเทศไทยสยาม ก็รู้จักในส่วนนั้นนะครับนะส่วนนั้นแค่นั้นเองนะครับเป็นส่วนหนึ่งเล็กนิดเดียวเองแต่ทำไงล่ะจะให้เขารู้มากไปกว่านี้ล่ะเห็นไหมครับนะครับก่อนจะเป็นสเปิร์มมันมาไงครับต้องไปถามพระราชบิดาโอเคไหมครับก่อนจะเป็นสเปิร์มนะมันมายังไงต้องไปถามผู้ที่เป็นพ่อส่วนตัวเราตัวท่านกับตัวผมเนี่ยครับสเปิร์มเกิดได้อย่างไรโอ้ยสบายมากลุงออกตอบได้สบายไปเลย สบายไปเรื่อยเลยนะครับก็ผลิตมนุษย์ได้ถึง2คนหญิง1ชาย1ทำเองแท้ๆเลยไม่รู้จักการเกิดสเปิร์มโอ้ยมุดดินดานหนีแล้วครับลุงออกรู้นี่เนี่ยรู้แล้วนะฟังผ่านจอนี่ดีไหมจะไหวเด้อสังคมไทยรับได้เด้อคำพูดนี้นะครับนะ
าไว้ผมอย่าให้ผมพูดผ่านจอนะครับนั่นเอาไว้เฉพาะดีกว่าสเปิร์มเนี่ยครับจะบอกให้รู้เลยมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันผูกพันพ่วงพันกันมาแบบสายโลหิตได้ยังไงมันผูกพันพ่วงพันมาในรูปแบบของพันธุกรรมได้ยังไงอันน่ะไม่ใช่เล็กๆนะให้รู้ไว้จะเขียนพวกนี้ที่ผมพูดคำว่าจะเขียนไอ้ไซโคพีเดียของมนุษย์เนี่ยนะไอ้การเกิดมนุษย์นี่แหละตัวอย่างนั่งพูดอยู่นี่ยิ้มหนึ่งชายหนึ่งชัดๆด้วยเอาเสียว่ามันคุยเยอะเกินจะมาถามมาตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้งั้นผลิตให้หน่อยได้ไหมยอมหมดแล้วจ้ะไม่ผลิตมนุษย์ให้ใครแล้วทุกวันนี้หมดวาระการขี้หลงขี้ลืมของคนสวเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเปล่าครับและการงับอากาศจะช่วยเรื่องอาการดังว่าได้หรือไม่ครับได้ครับงับอากาศนี่ฮะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วณวันนี้นะครับผมว่านะในส่วนเรื่องราวของสุขภาพร่างกายนะครับพวกเราก็น่าจะค้นมากันนะจนกระทั่งพบเจอนะครับนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับการงับอากาศนั้นนะครับต้องทำซิไม่ทำรู้ได้ไงล่ะนะโอเคเนาะถ้าร่างกายของเราที่มีพลังงานบริสุทธิ์มากจนเกินไปแบบลุงงอกจะต้องเอาพลังงานนั้นมาช่วยคนใช่ไหมครับก็แล้วแต่ตัวนั้นแล้วแต่ว่าหน้าที่นะครับมันจะรู้หน้าที่ตัวเองครับตรงนี้รู้หน้าที่ตัวเองพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นย้ำนะฮะพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่กับทุกท่านแล้วนะนะเขตจนาน้อยก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับปลาซิวปลาส้อยมีหมดกุ้งหอยปูปลาทั้งหมดมีหมดทั้งสิ้นนะครับพลังงานบริสุทธิ์ใบไม้ทุกใบมีหมดนะข้าวทุกเม็ดมีหมดจำนะครับตัวนี้น่าจำมากเราดื่มกินนะพืชพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในน้ำพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในออกซิเจนอยู่ในไฮโดรเจนใช่ไหมมันซ้อนอยู่ทั้งหมดไอ้ตัวนั้นแหละครับโอเคนะแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละฮะที่มันช่วยให้โลกใบนี้รักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้ด้วยบางทีผมใช้คำนี้ครับผมว่าผมใช้คำนี้นะความโน้มถ่วงของโลกอยู่ได้เพราะพลังงานบริสุทธิ์ความโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์อยู่ได้เพราะพลังงานบริสุทธิ์ดูสิครับภาษาลุงออกมันเล็กซะเมื่อไหร่นะหรือแม้แต่ความโน้มถ่วงของลุงออกกระโดดโลดเต้นไปดีข้างไปมาแนวตั้งแนวราบใดๆใช่ไหมครับก็พลังงานบริสุทธิ์ตัวเนี้ยมันทำงานให้อยู่เห็นไหมครับจึงรักษาเนื้อหนังมังสาลุงออกเอาไว้ได้โอเคไหมครับแล้วก็ทำให้ลุงออกสามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างจะรวดเร็วพอๆกับกามนิตหนุ่มว่าไปโน่น เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เร็วพอๆกับกามนิตหนุ่มนะแต่หาวาสิทธิไม่เจอไม่รู้อยู่มุมไหนของโลกวาสิทธิที่ว่าว่าเข้าไปโน่นโอเคพอได้นะผมก็ตอบในเทิงลูกเล่นไปอย่างนั้นนะครับแต่จริงมันในเล่นมีจริงนะในเล่นลุงงอเลยมีจริงให้รู้ไว้แซบซะนะคะโปรดแซบนะคะโปรดแซบนะครับถ้าพลังงานบริสุทธิ์มีมากเกินไปมันไม่มีคำว่ามากเกินไปนะครับนะใช้คำนี้ดีกว่ามากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่าไหร่ยิ่งดีแปลว่าไม่มีคำว่ามากเกินไปมากเท่าไหร่ยิ่งดีขอให้มีนะครับเดี๋ยวลุงออกไงมีมากเยอะด้วยนะใช้ทั้งวันก็ไม่หมดโอเคไหมเอาละการคิดหลงคิดลืมโอเคมันเป็นเรื่องราวธรรมชาติหรือเปล่าครับ
ก็ถูกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่หย่อนยานไปเกิดขึ้นตั้งอยู่หย่อนยานและดับไปเป็นของธรรมดาโลกโอเคไหมมันก็เสื่อมเป็นธรรมดานะความเสื่อมเป็นธรรมดาความเกิดเป็นธรรมดาความเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วก็แหมคำต่อไปในพูดยากเพราะมีสองภาวะการเกิดเป็นธรรมดาการตั้งอยู่และการเสื่อมเป็นของธรรมดาเพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังนั่นเองครับอนิจจังกฎอนิจจังกับกฎธรรมชาติคือกฎเดียวกันนะโยมอย่าลืมนะกฎแห่งกรรมในทางพุทธศาสนาเรียกว่ากฎแห่งกรรมก็คือความหมายเดียวกันหมดกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงความหมายเหมือนกันหมดทุกประการนะครับขอให้จำไว้ซะเราจะทิ้งกฎแห่งกรรมไปเพราะว่าพูดกันมา 2,600 ปีแล้วเรามาใช้กฎของการเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างจะเทรนมากกว่าทันสมัยใหม่เสมอมากกว่าเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงอธิบายควบคู่กับการหมุนของโลกตราบใดที่โลกใบนี้ไม่ยอมหยุดหมุนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกขณะทุกขณะกันแล้วกันนะทุกขณะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ในโลกนี้แต่เริ่มศูนย์กลางของโลกจนตั้งถึงเส้นสุดขอบอากาศการเปลี่ยนแปลงไม่มีการหยุดนิ่งโอเคไหมครับภาวะเช่นนี้แหละในเรื่องทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัฏสงสารโอเคไหมวัฏสงสารรวมหลงจ้อง31ภพภูมินั่นเองโอเคนะรวมแล้วหลงจ้องด้วยนะรวมแล้วไม่หลงจ้องไม่ได้ไม่ลงตัวโอเคไหมอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับโอเคนะหวังว่าคนที่มีพระพุทธศาสนามานั้นแล้วแต่จะรู้หน้าที่ตัวสุดมันหน้าที่มันจะไม่เหมือนกันหน้าที่มันต่างระดับกันได้นะและจะไม่เท่ากันโทษเนี่ยฟังก่อนสุดนี้มันมี